สารภาพเลยคือวันแรกสุดอ่ะอีนี่เป็นลมเป็นลมในห้องน้ำก็ไม่ไหวแล้วอ่ะฉันเป็นลมอ่ะวันนี้เนี่ยท็อปปิกของเราไม่เหมือนเจนสุริยาปกติคือเราไม่ได้มาแต่งตัวไม่ได้มาแต่งหน้าให้ดูกันเราจะมาออกกำลังกายค่ะซิสน่าเชื่อนะคะมาถึงจุดๆที่คุณเจนสุริยาเนี่ยจะไปออกกำลังกายกับเขาก็แล้วอย่าดูถูกกันนะคะอดีตเนี่ยทางเราก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนนะคะเป็นแอธลีตโรงเรียนสมัยไฮสคูลแบบว่าเล่นบาสเกตบอลนะคะแล้วก็ตอนที่ไปเรียน exchange ที่อเมริกาเนี่ยก็เป็นรุ่นจูเนียร์วาร์ซิตี้ทางเราเนี่ยมีสกิลในการออกกำลังกายอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอเรียนจบไฮสคูลมานะคะไม่ได้ออกกำลังกายอีกเลยสำอางอยากแบบโอ้ไม่เอาเหนื่อยเหงื่อแตกอยากอยู่ห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นคุณหนูขึ้นมาไม่รู้ทำไมแต่อยู่ๆก็เกิด motivation ขึ้นมาว่าอยากจะมี six pack เอา motivation จริงๆป่ะว่าทำไม เพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะไปผ่านมค่ะเพื่อนคือจะมีหน้าอกแล้วเราก็อยากจะมี six pack ให้มันแบบสมส่วนเนื้อออกป้าก็เลยอยากจะให้แบบเป็นผู้หญิงหุ่นดีอะไรเงี้ยและโชคดีไปอีกนะคะที่อยู่ๆเพื่อนเจนเนี่ยโทรมาหาเจนฮัลโหลเจนแบบว่าอยากจะมาออกกำลังกายไหม let's do แบบ 30 day challenge กันทางเราก็เลยแบบ 30 day challenge เอาก็ได้ลองดู training ground นะคะที่สุขุมวิท61ใช่ป่าวะพูดผิด69และที่ training ground ตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นแบบที่ฟิตเนสแต่พอไปถึงเว้ยไม่ใช่เป็นยิม crossfitพอเราเห็นการเล่นคอสฟิตแล้วก็ไม่กล้าเล่นคนเดียวแล้วปะเราก็เลยชวนน้องมอสเตอร์มาด้วยนะคะก็ไปตายด้วยกันนี่แหละไม่ไหวแล้วเหมือนกันกติกาสำหรับ 30 day challenge นะคะก็ตั้งใจที่จะไปออกกำลังกายที่ training ground นะคะ3วันต่อ1อาทิตย์นะคะนอกจากออกกำลังกายนะคะเรา2คนเนี่ยก็พยายามที่จะไดเอทด้วยซึ่งไดเอทนะคะเรา2คนก็โหลดแอป2แอปมาก็คือ My Fitness Pal กับ In Body นะคะแอป In Body นะคะก็จะเป็นแอปที่ตรวจจับกล้ามเนื้อและแฟต body fat ในร่างกายของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะซิงกับเครื่องนะคะเรามี muscle กี่กิโลเรามี fat กี่กิโลนะคะมันก็จะคำนวณให้เราเรียบร้อยเลยโหลดแอป My Fitness Pal ได้เลยนะคะแอปนี้เนี่ยก็คือเป็นแอปที่เราสามารถเขียน body fat เราเขียนน้ำหนักของเราส่วนสูงของเราแล้วมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยควรกินคาร์โบไฮเดรตกี่เปอร์เซ็นต์กินโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์กินแคลอรี่อะไรยังไงเท่าไหร่นะคะเพราะงั้นเนี่ยคิดเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยเจนควรจะกินในต่อวันนะคะ 1,555 แคลอรี่ค่ะพูดเลยวันแรกคือแบบจะตายให้ได้คือขนาดไม่ได้ยกน้ำหนักอะไรให้มันวุ่นวายแค่แบบดัมเบลเล็กๆ5กิโลก็หายใจไม่ออกแล้วอ่ะใกล้ตายแล้วอ่ะหน้าแดงแบบจะตายแล้วอ่ะหายใจเรื่อยๆหายใจเรื่อยๆโหแล้วพูดเลยหลังจากตื่นมาวันแรกนี่คือมันปวดมากโหปวดมากอะโอ้ยปวดมากอะยกแขนไม่ขึ้นเลยทุกคนโอ้จะตายไหมอะโอ้ลุกไม่ขึ้นเฮ้ยแต่อาหารครีมมันมีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากนะคือมันจะมีแอปมีแบบFacebook Instagram ให้เลือกเยอะมากคือเจนอะได้ลองสั่งมาหลายที่มากนะคะแต่ที่เจนได้ลองกินแล้วรู้สึกว่าโอเคเนี่ยก็คือจะมีร้านชื่อ Tip Top Clean Food Delivery นะคะวันนี้เราจะมากินครีนกันนี่คือข้าวกล่องที่สั่งมานะคะนี่สั่งเผื่อมอนสเตอร์ด้วยเป็นของทานเล่นฟักทองต้มจะอร่อยไหมเนี่ยมีความสงสัยกับเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ากับนี่มันเยอะกว่าข้าวจริงๆไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้ต้องกินอะไรแบบนี้ก็อร่อยอยู่นะรสชาติเข้มข้นอยู่คั่วกลิ้งคือเผ็ดและก็มีอีกที่นึงนะคะก็คือโพพาคันนี้เจนชอบมากเพราะว่าแบบแอปมันมีแอปแบบมันใช้ง่ายนะคะคือที่ท็อปอาจจะต้องแบบแอดไลน์เขาไปแล้วก็ถามว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วค่อยเลือกเมนูแล้วก็บอกเขาไปนะแต่โพพามันแบบเป็นแอปอะสมมติถ้าเราจะกินพรุ่งนี้เรากดสั่งวันนี้แล้วมันก็จะมาพรุ่งนี้เลยเขาอะจะระบุไว้เลยว่าแต่ละอาหารมันจะมีอินกิวเดนอะไรบ้างอย่างอันนี้ก็บอกว่าจะมีชิคเก้นเป็นแบบเบรสชิคเก้นนะคะท็อปปิ้งไว้อะโวคาโดเนจี้นะ529แคลอรี่แล้วก็มีโปรตีนดิบเป็นคาร์โบไฮเดรต อินกรีเดียนของเขาอะสะอาดมากไม่ว่าจะปลาไม่ว่าจะผักสีผักของเขานะคะก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยผักนี่เขียวสดใสมากไหนจะค่ายิมและก็ยังมีค่าคลีนฟู้ด
นำซ้ำยังมีค่ะช้อปปิ้งอีกสนุกมากพูดเลยว่าในบรรดาชาเลนจ์ทั้งหมดอะที่สนุกที่สุดก็คือการช้อปปิ้งเสื้อผ้าออกกำลังกายค่ะซีสคือเราซื้อเยอะมากความเปลืองของการออกกำลังกายนะคะคือทำให้เราเนี่ยอยากซื้อชุดออกกำลังกายตลอดเวลานี่คือแบบออกมาดูตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้ออกเก่งขนาดนั้นซื้อเก่งมากกว่าออกนะคะออกกำลังกายทีนี้ใช้เงินเยอะเนาะดูวันนี้กลัวจะเป็นลมนะคะไม่กลัวเพราะว่าเรามีพี่เคยก็เลยกินนี่อ่ะกลัวจะเป็นลมเหมือนไอ้นี่บางที่ใส่ลงไปในแบบน้ำท่วมแล้วกันน้ำเสียน่าเกลียดเชนพี่กันไม่ยุติเชนลาสันลาสันเก่งมากค่ะโซลาพีคแรกเป็นยังไงทำไมหน้าเป๊ะงั้นล่ะรอยัลอินฟอลลิเบิลค่ะไม่ได้สปอนเซอร์นะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะโอ้นี่ไงอกไก่อนามัยต้มสุกกับโยเกิร์ตไขมันต่ำแล้วก็กล้วยกับชีสกับสตรอเบอรี่มันเข้ากันเหรอวะนี่มอนกินรสนี้อร่อยอยู่นะเอ้ยเราไม่กล้ากินอ่ะสตอรี่เหมือนคนกินเอ้ยพี่แจนอย่าเวอร์ได้อยู่กินคนรู้ความที่มันเป็นเหยียบคนรู้ความที่มันคิดซะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นไก่แต่รสชาติก็คือไม่รู้อ่ะโอเคถ้ากินจริงๆก็ไม่รู้ว่านี่คืออกไก่แต่ว่าความคิดมันมาได้นะรสชาติได้แต่หน้าคือแบบไม่ได้เลยอาทิตย์ที่2เนี่ยก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะก็มีแค่แบบว่าเกร็งกล้ามเนื้อนิดๆหน่อยๆมีการปวดกล้ามเนื้อนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเริ่มแบบโอเคละเริ่มแบบเฮ้ยวิดพื้นได้20เซต20ครั้งอะไรเงี้ยไม่เป็นไรยังไม่ตายนะคะวันนี้ฟิตเวอร์นะคะมาเทรนนิ่งกาวตั้งแต่ 9:30 น.หมายก็ปกติตื่นบ่ายวันนี้มา 9:30 น.เทรนนิ่งกาวทำให้คุณตื่นได้นะคะโอ้ my god ตาปลาเขาเรียกว่าตาปลาปะหนองหนองพองๆเลยอ่ะเพราะว่าจับบาร์ทำไมออกกำลังกายเป็นยากแบบนี้แต่สิ่งที่ยากที่สุดกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยคือการออกไปยิมเว้ยต้องเจอทั้งรถติดความเครียดเข้าห้องยิมสายคือยิมอ่ะห้ามสายเกิน5นาทีถ้าเกิดเกิน5นาทีคลาสเขาจะไม่ให้เข้าแล้วอ่ะสุดท้ายก็มาคลาสไม่ทันนะคะเซ็งเวอร์รถติดมากมากที่สุดเซ็งมากเลยอ่ะถ้าเข้าคลาสไม่ทันจริงก็จะแบบคาร์ดิโอเอานะคะก็ปั่นจักรยานอะไรเงี้ยท่านปั่นจักรยานอย่าดูถูกมันนะปั่นจักรยานนี่โคตรเหนื่อยถ้าจะแบบให้มันได้600แคลอรี่อ่ะปั่นไปเป็นกิโลค่ะถึงแทรกเป็น100แคลอรี่โอ้ my god มากดูน้องมอสนะคะไฟติ้งสุดนี่นะคะวันนี้ตั้งใจเลือกเป็นเมนูปลาใช่ไหมคะคุณหมอยากด้วยค่ะยากแต่ว่ารู้สึกไม่พอก็มันเทศทอดที่มันมีบัตเตอร์นี่คือเนยอ่ะอยากกินอ่ะซับเอาอ่ะซับเอาสบายใจขึ้นเป็นแบบบิกินเนอร์สไตล์นะคะค่ะไม่ขึ้นไม่ซ้ำเดี๋ยวโอ้ my god ถึงแข็งแล้วโอ้ my god แดงไปหมดแล้วเนี่ยพอยอมแพ้ยอมแพ้ตื่นมายังคะตื่นมายังคะคัมมิ่งซูนเย้ถ้าเกิดใครยังไม่เคยไปเล่นคอสฟิตนะจริงๆแล้วคอสฟิตก็เป็นกีฬาที่แบบเหมือนมันจะดูน่ากลัวนะคือวันแรกที่เจนเข้าไปเห็นอะคือทุกคนโหนบางเหมือนท้าซาเลยแบบว้าวว้าวแบบน่ากลัวมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปเล่นอะเราไม่จำเป็นที่ต้องไปแอดวานซ์ขนาดนั้นได้นึกออกปะคือเขาอะจะมีเหมือนเป็นชาร์ตว่าคุณเนี่ยเล่นอะไรเล่นเบสิกหรือว่าเล่นอัลฟาเป็นบลูเป็นเยลโล่เป็นเรดเป็นอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นสเต็ปเหมือนแบบเหมือนเล่นเทควันโดแล้วว่าจะมีสายขาวสายน้ำเงินสายแดงสายดำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคืออย่างเจนอย่างเงี้ยอาจจะสควอตได้เป็นสีเหลืองไอพูอัพอย่างเงี้ยเจนอาจจะเป็นสายสีฟ้าคืออัลฟานะคะหรือว่าเจนอาจจะเป็นคนไม่ยกน้ำหนักไม่เก่งแบบลิฟต์มิทติ้งไม่เก่งเจนก็อาจจะเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถแบบดูคัลคูเลตเราได้ว่าเราเนี่ยอยู่ในเกรดไหนแล้วก็ไปเล่นตามนั้นคือเราไม่จำเป็นที่ต้องแบบไปแอดวานซ์ก็เลยจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก็คือสามารถเล่นตามความสามารถของแต่ละคนได้เลยค่ะช่วงกลางเดือนเนี่ย กินอาหารคลีนไม่ได้แล้วเวลาเรามางานอีเวนต์นะคะหยุดกินไม่ได้ปิ้งย่าง
างบ่อยมากก็คือแบบเนื้อย่างปิ้งย่างเนื้อย่างมันยากมากเลยที่จะเมนเทนเรื่องกินให้มันได้ทั้งเดือนเนื้อออกมาสุดท้ายก็เละเทะนะคะกินแบบตามใจปากมากจนแบบเครียดมากเลยอ่ะเจ๊สุรยานะคะเจ๊สุรยาได้นะคะเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยไม่มีสติเลยบอกเลยว่าไม่ได้ไปยิมมาแบบ2วันแล้วอะแต่ว่าการเบิร์นเมื่อคืนนั้นคือแบบสุดอะเจนว่าหายไปเป็นพันแคลอรี่ได้แต่ว่าวายที่กินนั้นคือแบบจบการกินพินของฉันอาทิตย์ที่3พูดเลยเริ่มรู้สึกอดิกกับการออกกําลังกายเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นึกออกปะคืออาทิตย์แรกอ่ะคือมันแย่มากไม่อยากไปนั่งบ่นกับหมอตลอดเลยว่าไม่ไปเฮ้ยหน้าไม่ได้ไม่ต้องเลยนี่คนพามานะคะเนี่ยอาทิตย์ที่3อ่ะเริ่มรู้สึกดีขึ้นพูดเลยว่าสมองเจนอ่ะไม่ได้เครียดเหมือนแต่ก่อนคือแต่ก่อนอ่ะชอบเครียดชอบแบบโอ๊ยทำอะไรดีเป็นคนคิดมากนึกออกปะแต่ตั้งแต่ออกกำลังกายอ่ะเหมือนเคมีในสมองเราอ่ะมันโปร่งมากขึ้นมันแฮปปี้มากขึ้นมันเฮลตี้มากขึ้นนะคะถ้าใครอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นโรคแบบเครียดซึมเศร้า depression อะไรอย่างเงี้ยจะแนะนำนะว่าไปลองออกกำลังกายดูเพราะว่ามันช่วยแบบทำให้เราไม่คิดขยะสเปะสปาเนื้อออกปะทำให้เราแบบ fresh ตื่นมาแล้วก็แบบเฮ้ย healthy แบบ energy เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนอะจะคิดว่าออกกำลังกายมันจะดึง energy เราไปหมดใช่ปะทำให้เราเป็นคนแบบเหนื่อยออกกำลังกายเหนื่อยแต่เปล่าเลยทำให้ผลตรงข้ามด้วยซ้ำมาสู้ที่หนักขึ้นเพราะไม่ใช่แฟต muscle mass แล้วเปอร์เซ็นต์ body fat ก็ลงด้วย2% เลย Oh my god Solin Oh my god ผลสรุปนะคะ result เจนก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงมากขึ้นนะคือแต่ก่อนอะห้องเจนใช่ไหมห้องเนี้ยจะอยู่ชั้น3คือเดินขึ้นมาทีไรแล้วจะตายเดินมาแล้วหอบอะเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดินขึ้นมาแล้วสบายมากเดินมาหยิบของเอาลงไปหยิบขึ้นมาอีกทีอะไรเงี้ยคือชิลมากเลยกล้ามหน้าท้องนะคะที่เจนคาดหวังว่ามันจะมาเนี่ยใน30วันมันก็ไม่ได้มานะคะแต่ก็เห็นแล้วแหละว่ามันเริ่มมีโครงเริ่มแบบจะเป็นเลข1แบบเหมือนจะเป็นเลข11อะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่11สุดอะไรเงี้ยมันแบบเหมือนจะเป็นแล้วแต่ก็โอเคแหละถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีละกันอาจจะยังไม่มาเป็นซิกแพคที่ต้องการแต่ก็ใกล้ละแต่ที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยนะคะคือกล้ามแขนเจนคือมันใหญ่ขึ้นมากเลยเนี่ยเห็นปะเหมือนเรามีกล้ามแขนแล้วว่าโอ้ my god เป็นผู้หญิงมีกล้ามด้วยดิเป็นผู้หญิงมีกล้ามแขนแล้ววะคุณเรามาถึงจุดที่เราแบบมีกล้ามแขนแล้วอะคุณเฮ้ยถือว่าเป็นผู้หญิงแข็งแรงแล้วว่าซีสมีกล้ามแขนแล้วว่าไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของแค่30วันอะคิดดูดิแบบว่า 30 day challenge อะแค่30วันแล้วก็ไม่ได้ทำครบ30วันด้วยนะทำแค่แบบอาทิตย์ละ3ครั้งอะไรเงี้ยก็สามารถทำให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้คิดดูดิซีสอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่า body fat เจนอะลดลงนะคะและมันกลายเป็นกล้ามเนื้อแทนคือจาก body fat กลายเป็นกล้ามเนื้อเป็นหลายกิโลเลยอะ Amazing มากผลสรุปสำหรับ 30 Day Challenge นะคะเจนเนี่ยน้ำหนักขึ้นจาก 43.9 เป็น 44.9 ค่ะอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะ1กิโลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น Muscle Mass ค่ะตอนแรกเนี่ยเจนก็มี Muscle Mass 18.7 ตอนนี้นะคะขึ้นเป็น 19.6 เพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยส่วน Fat Mass นะคะจาก 8.9 เป็น 8.2 Percent Body Fat นะคะไม่น่าเชื่อเลยว่ายังสามารถลดได้อีกนะจาก20% เหลือ 18.3% เท่านั้นเองค่ะเอลเจนลดไปนะคะจาก25เหลือ24อ่ะเฮ้ยนี่เอลลดไป1นิ้ว oh my god ส่วนสะโพกเนี่ยก็ขนาดเท่าเดิมนะคะ34นิ้วก็ไม่ได้เล็กลงหรือว่าใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าดูเหมือนจะกระชับมากขึ้นค่ะ
เฮ้ยมันเป็นไปได้อะคุณและที่ training ground นะคะเจนบอกเลยว่าเขาน่ารักมากไม่ว่าจะพี่โค้ชเอ่ยหรือว่าพี่ๆน้องๆที่ไปออกกำลังกายที่นั่นนะคะคือเขาอะมีความแบบช่วยเหลือกันแบบคนนี้ช่วยคนนู้นคนนี้ช่วยคนนี้แล้วก็พอเราเล่นออกกำลังกายอะแบบช่วงหลังๆเราจะไม่ไหวเลยใช่ปะทุกคนก็จะมาเชียร์อัพพอเขาเสร็จของเขาอะเขาก็จะมาเชียร์อัพแล้วว่าเฮ้ยเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยน่ารักมากคือทุกคนอะคอยช่วยเหลือกันใครทำอะไรไม่เป็นก็จะมาคอยช่วยสอนกันนะคะคือแบบน่ารักอะก็ลองไปดูได้นะเจนก็ว่าเป็นยิมที่ดีเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าได้แค่เฮลตี้นะแต่ว่าเราได้สังคมใหม่ด้วยค่ะวันนี้นะคะจึงก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจและก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ นะคะคนไหนที่เริ่มอยากจะออกกำลังกายเริ่มอยากจะกินคลีนเริ่มที่อยากจะมีเฮลตี้ไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะคะงั้นเจนฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและก็ได้ dream body ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะเพราะว่าอันนี้ตั้งใจจริงทำออกกำลังกายให้ดูเลยนะตั้งใจโคตรเลยอ่ะก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ช่องนี้นะคะถ้าเกิดยังไม่เคยกด subscribe ช่องนี้ค่ะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย